เอเมนนะครับพี่น้องเราจะฟังพระเจนะพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับเอเมนพี่น้องตื่นเต้นแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในการที่เราจะฟังพระเจนะพระเจ้าในเช้านี้เอเมนไหมครับพี่น้องเราอยู่ในคําเทศนานะครับในชุด40วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงปรากฏหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเนี่ยกี่ครั้งครับหครั้ง นะครับหครั้งนะครับครั้งแรกปรากฏกับมารีชาวมักดาลานะครับครั้งที่2ปรากฏกับสาวกสองคนที่ถนนสู่เมืองเอมมอุสนะครับครั้งที่3ปรากฏกับเหล่าสาวกวงในที่ห้องชั้นบนนะครับครั้งที่4ปรากฏกับโทมัสผู้สงสัยครั้งที่5ปรากฏกับสาวกที่ทะเลสาบกาลิลีและครั้งสุดท้ายครั้งที่6ปรากฏกับเหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่งก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเราเทศนามานะครับมีทั้งหมด5ตอนนะครับ ตอนที่หนึ่งที่ชื่อว่าปลดปล่อยเป็นไทยเพื่อรับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงปลดปล่อยมารีมักดาลาจากผีร้ายจากชีวิตเก่าเพื่อที่เขาจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าตอนที่สองชื่อว่าอย่าพลาดจากแผนการของพระเจ้าพระเจ้าปรากฏกับสาวกสองคนเพื่อจะเปลี่ยนความคิดเขาเพื่อจะนําให้เขามีความเข้าใจและไม่อยู่ในกรอบอยู่ในกรงขังแห่งความคิดที่เข้าใจผิดในแผนการพระเจ้าตอนที่สามชื่อว่าความเชื่อที่พระเจ้า พอพระทยัยพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการให้เราดําเนินชีวิตเพียงแต่รู้ว่ามีพระเจ้าแต่พระองค์ต้องการให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงปรากฏกับสาวกวงในที่สุดที่เขาอยู่ในความกลัวความสงสัยและใจที่ดื้อดึงและพระองค์ทรงไปปรากฏกับโทมัสเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขารอให้เห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อนั่นไม่เรยกว่าความเชื่อ นั่นเรียกว่าการเห็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นนะครับเป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่หวังไว้นั้นมีจริงนะครับครั้งที่ตอนที่4นะครับชื่อว่ารื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้นะครับรื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้ครั้งที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าพระเยซูทรงรัก และพระเยซูทรงห่วงใยเหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกกําลังเข้าสู่เส้นทางชีวิตที่เขาต้องอยู่ในความกังวลใจเขาไปประกอบอาชีพทํางานและเขาไม่รู้พระอาจารย์อยู่ไหนใครจะดูแลเขาใครจะเลี้ยงดูเขาเขาจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่เขาจะทําอะไรต่อไปจะไปไหนต่อสาวกอยู่ในความสับสนแต่พระเจ้าพระเยซูทรงมาปรากฏเขาและลื้อฟื้นใจของเขาขึ้นมาใหม่ให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงยังคงรักเขา และพระองค์ทรงมอบหมายถ้อยคําสําคัญกับเปโตรว่าเจ้าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าพระเยซูทรงถามเปโตรสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือเมื่อเรารักพระเจ้าเราจะมีการแสดงออกคือการที่เราดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือครั้งสุดท้ายที่พระเยซูทรงปรากฏกับเหล่าสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ วันนี้จึงให้หัวข้อคำเทศนาว่าคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์คำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เราจะลุกขึ้นยืนนะครับอ่านพระคำพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อ16ถึงข้อที่20ร่วมกันนะครับมัทธิวบทที่ 10, 28นะครับข้อ16ถึงข้อที่20นี่คือคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูอ่านด้วยกันนะครับ แต่สาวกส1บดคนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบับติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคให้เราไปถานด้วยกันนะครับสาธุกการข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระคำทุกตอนรับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักเพราะได้ทาการดีทุกอย่างพระวาจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพมีฤทธิ์อำนาจในการชะนะสูตรจิตใจของข้าวงทั้งหลายและแทงทะลุถึงจิตวิญญาณของข้าวงทั้งหลายขอให้พระวจนะพระเจ้าวันนี้ได้เป็นจริงในชีวิตของข้าวงทั้งหลายจะมีบางสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อและด้วยการเชื่อฟังในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญน,นั่งลงครับพี่น้องในตลอด3ปีครึ่งนะครับที่พระเยซูทรงดําเนินอยู่กับสาวกตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่มต้นพระราชกิจพระองค์ทรงบทได้ให้สาวกได้เห็นแบบอย่างชีวิต สาวกได้เห็นแบบอย่างชีวิตสาวกได้ฟังคำสอนของพระเยซูมาตลอดสามปีกว่าจนมาถึงเหตุการณ์ช่วงที่ตรึงกังเขนสาวกก็ต้องเผชิญกับความกลัวความสับสนและเขาวิ่งหนีเขากระจัดกระจายเขาอยู่แต่ในความสงสัยและอยู่ในความรู้สึกสับสนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปได้และเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนสาวกหลายคนก็ยัง นึกไม่ออกว่าจะเชื่อได้ยังไงไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีขนาดแม้กระทั่งในพระมีตตอนนี้ที่พระเยซูกำลังจะขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยพระเยซูทรงปรากฏกับพวกเขามาแล้วเนี่ยห้าห้าครั้งขนาดครั้งที่หกสุดท้ายพระมิวว่ายังมีบางคนสงสัยอยู่นี่คือสภาพของสาวกของพระคริสต์คนวงในที่อยู่ในความหวาดกลัวและความสงสัยดังนั้นพี่น้องที่วันนี้ท่านมีความหวาดกลัวอะไรอยู่บ้าง มีความสงสัยอยู่บ้างก็ขอให้ท่านดีใจใน,นระดับหนึ่งว่าท่านก็ไม่ได้แย่ไปกว่าสาวกของพระเยซูคริสต์ทุกคนคงมีโอกาสบางครั้งบางคราวที่อยู่ในความกลัวสับสนไม่รู้จะเดินไปทางไหนบ้างตลอด40วันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเนี่ยพระเยซูทรงมาช่วยสาวกเพื่อให้เขาถูกแก้ไขในเรื่องความเชื่อแล้วก็รับการรื้อฟื้นหัวใจของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ระเยซูทรงมารื้อฟื้นพวกเขาและนี่คือคําสั่งสุดท้ายของผู้เป็นพระเจ้าผู้ที่จะจากลาเขาไปตลอดการผู้ที่เคยอยู่กับเขามาตลอดสามปีครึ่งทําสิ่งอาัศาจรรย์มากมายถูกตรึงกางเขนด้วยความทุกข์ทรมานแต่ฟื้นคืนพระชนอย่างอาัศาจรรย์กําลังจะบอกค่อยคําสุดท้ายกับสาวกที่พระองค์ทรงรักที่สุดและถ้อยคําสุดท้ายนี้จึงเป็นถ้อยคําที่มีความสําคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เชื่อและติดตามพระเยซูคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคืออะไรที่น้องที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มาบางคนอ่านมาแล้วหลายสิบหลายร้อยครั้งอาจจะฟังคำเทศนามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึงข้อ20นี้เนี่ยได้พูดถึงประโยคคํคำสั่งสุดท้ายของพระเยซู ในสองข้อนี้เนี่ยมีคำกริยาอยู่สี่คำคือคำว่าออกไปจงออกไปสองคือจงนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกสามคือจงรับบัพติศมาพวกเขาจงให้บัพติศมาพวกเขาและสี่คือจงสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดคำถามคือทั้งสี่คำนี้คือคำสั่งทั้งหมดหรือเปล่าที่พระเยซูทรงฝากเราเป็นเรื่องหลักอะไรคือคำหลักอะไรคือเรื่องหลักที่พระเยซูทรง ต้องการให้เราเข้าใจว่านี่แหละคือข้อความสำคัญข้อความสุดท้ายและข้อความที่จะฝากไว้กับสาวกและข้อความนี้เช่นเดียวกันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของสาวกอย่างอัศาจรรย์ใจและเขาจึงสามารถทำการของพระเจ้าได้อย่างยิ่งใหญ่จนมีผลถึงเราในวันนี้คำกิริยาสี่คำนี้เนี่ยมีอยู่เพียงคำเดียวที่เป็นคำหลักที่เหลืออีกสามคำเป็นคำประกอบคำกิริยาหลักนี้ ภาษากรีกมีคำกริยาอยู่สตัวคือออกไปนำเป็นสาวกบัลติศมาแล้วก็สอนแต่คำที่เป็นคำหลักคือคำเดียวคือคำว่านำมาเป็นสาวกดังนั้นการสร้างสาวกจึงเป็นหัวใจหลักของคำสั่งของพระเยซูคำที่เหลือคือออกไปบัลติศมาและสอนมาจึงเป็นคำประกอบการที่จะสร้างสาวกหรือการนำคนมาเป็นสาวกของพระเจ้า ดังนั้นสาวกการสร้างสาวกเนี่ยจึงเป็นหัวใจหลักของงานของพระเจ้าที่พระเยซูต้องการฝากไว้กับอัครสาวกของพระองค์การสร้างสาวกจึงเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จที่สร้างความยั่งยืนชั่วลูกช่วหลานและเป็นหัวใจในการทําให้เกิดการทวีคูณในเวลาต่อมาถ้าเป็นน้องอ่านมาทํากิจการพี่น้องจึงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า นี่เป็นเรื่องจริงว่าการสร้างสวกนั้นเป็นคำหลักที่พระเยซูฝากเขาไว้เพราะว่าผู้เชื่อในเวลาต่อมาเนี่ยในครั้งแรกที่เปตโตรประกาศข่าวประเสริฐมีคนเชื่อสามพันพระคัมภีรใช้ว่ามีคนเพิ่มเข้ามาก็คือมีคนเชื่อเข้ามาเฉยๆสามพันคนนี่คือครั้งแรกที่เปตโตรลุกขึ้นยืนเมื่อพระวิญ,ญญาณเสด็จลงมาแต่ในเวลาต่อมาเมื่อเราอ่านในพระคัมพีร์ต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าคำเปลี่ยนไปจากการเพียงแค่เพิ่มเข้ามากลายเป็นการทวีคูณ ทวีคูณขึ้นมาทวีคูณขึ้นมาจาก1เป็นสองจากสองเป็น4จาก4เป็น8เกิดการทวีคูณขึ้นข,นของบรรดาผู้ที่เชื่อและเมื่ออ่านต่อมาถึงกิจการบทที่9 10 1 1ต่อมาเราจะพบว่าไม่เพียงแต่มีผู้เชื่อในเชิงปริมาณแต่บรรดาผู้ช่อที่อันติโอคถูกเรียกว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกซึ่งแปลว่าผู้ติดตามพระคริสต์พระเยซูน้อย ผู้ที่เป็นเห็นภาพชัดว่าเขาเนี่ยคือคริสเตียนคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือการสร้างสาวกที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาและจากวันนั้นจนถึงวันนี้2 0 0พันกว่าปีคิสตจากของพระเจ้าก็ทวีคูณมากขึ้นและมากขึ้นอันเกิดจากการสร้างสาวกดังนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยได้เป็นสาวกเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสาวกต่อไปได้คําสั่งสุดท้ายของพระเยซูคือการให้ให้เราเป็นสาวก เพื่อที่เราจะสามารถสร้างสาวกไปได้พระเยซูทรงฝากข้อความสุดท้ายนี้ให้กับอัครสาวกที่อยู่ในวงในของรค์ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นสาวกเพื่อที่ท่านจะสามารถไปสร้างสาวกต่อไปได้และนําความรอดนําความรักการฟื้นและการถ่ายไปบอกคนมากมายจนเกิดการทวีคูณขึ้นของกิจจักรดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นสาวกที่แท้จริงเนี่ย เราจึงต้องมีความเข้าใจในคําสั่งในรายละเอียดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ในสข้อนี้และหากเราต้องการจะไปอีกขั้นหนึ่งคือการเป็นผู้สร้างสาวกด้วยเนี่ยเราต้องเริ่มจากการเป็นสาวกที่ดีก่อนถ้าคนที่ต้องการเป็นผู้นำเนี่ยผมบอกพูดอยู่หลายค, <çek. S 1> ครั้งมากว่าคนที่ต้องการเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นผู้ตามที่ดีก่อนถ้าคนต้องการเป็นผู้นำต้องฝึกฝนากจากการเป็นผู้ตาม ใครอยากจะเป็นพ่อที่ดีในอนาคตต้องฝึกเป็นลูกที่ดีในวันนี้ก่อนอยากจะเป็นแม่ที่ดีต้องฝึกเป็นลูกที่ดีในวันนี้อยากเป็นผู้นําในองค์กรต้องฝึกในการเป็นผู้ตามในองค์กรที่ดีและเช่นเดียวกันพระเยซูก,ก็ต้องการจะให้อัคารสาวกเนี่ยเป็นสาวกที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อเขาจะสามารถสร้างต่อไปได้ถ้าแม่พิมพ์บิดเบี้ยวผิดเพี้ยน จะไม่สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่ถูกต้องได้งั้นถ้าชีวิตของสาวกในเวลานั้นไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวเขาจะไม่สามารถสร้างสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องได้และวันนี้เราทั้งหลายเช่นเดียวกันถ้าชีวิตของเราไม่ได้เป็นสาวกที่ถูกต้องและแท้จริงเราจะไม่สามารถสร้างสาวกที่ถูกต้องในการเดินติดตามพระเจ้าได้ที่น้องการสร้างสาวกจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่คิดักรควรจะให้ความสําคัญและทุ่มเท คิดจากของเราจึงให้ความสําคัญกับการสร้างสาวกเราไม่ได้สร้างสาวกของตัวเราผมไม่ได้สร้างสาวกเพื่อมาบูชาผมแต่ผมสร้างสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์และเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสาวกที่เดินติดตามพระเจ้าด้สิ้นสุดใจมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชุดอย่างแท้จริงวิจัยที่เชื่อฟังและเดินติดตามพระเจ้าตอนนี้ผมเตรียมเทศนาผมก็นั่งนึกดูว่าเออพระเยซู มองเห็นสาวกของพระองค์ชัดเจน12คนเอ๊ะแล้วผมมีใครที่อยู่ลายล้อมผมก็นั่งนึกนั่งดูไปเรื่อยก็พบว่าผมมีทีมดาวิดหรือทีมที่ผมจะใช้ชีวิตแล้วก็สร้างเขาเนี่ยมีอยู่8ครอบครัวกับ6คนโสดซึ่ง6คนโสดเหล่านี้หลายคนก็หวังว่าจะได้เป็นครอบครัวด้วยแต่บางคนก็อาจจะไม่หวังแล้วหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นความหวังที่ไกลเกินไป มี8ครอบครัวหคนโสดรวมเป็น24คนรวมลูกอีก11คนถือว่าเป็นคนที่ผมต้องดูแลด้วยเพราะว่าเราดูแลเขาทั้งชีวิตไม่ได้ดูแลแค่ตัวเขาไปถึงลูกด้วยรวมเป็น3าสิคนทั้งคนตัวใหญ่และคนตัวเล็กที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป้าหมายของผมคือไม่ได้ต้องการให้35คนนี้โอ้มายกย่องบูชาเรามาเทิดทูลเราแต่ต้องการให้เขาเดินติดตามพระเจ้าตลอด ชั่วชีวิตของเขาไม่ใช่ติดตามพระเจ้าเพียงแค่ปีนี้ปีหน้าหาปีสิบปีแต่ต้องมั่นใจว่าเขาจะเดินติดตามพระเจ้าไปตลอดชีวิตคงเหมือนพระเยซูที่มองดูอัครสา,าวกแล้วว่าเราจะจากไปแล้วเนี่ยขอส่งข้อความสุดท้ายเพื่อมั่นใจว่าคนเหล่านี้จะเดินติดตามพระเจ้าจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาที่น้องผมอยากจะดูแลคนกลุ่มนี้ให้ดีที่สุด ดูแลทั้งหคนโสดให้ได้แต่งงานแต่งงานสําเร็จหรือไม่ก็อยู่สุขอย่างโสดเลือกเอาอันใดอันหนึ่งแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้ได้ดูแลคนอื่นต่อไปด้วยดูแลคนอื่นต่อไปเป็นสาวกที่สร้างสาวกของพระเยซูคริสต์และเขาจะกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้คนนั้งปวงและช่วยส่งให้คนเดินติดตามพระเจ้าและเดินขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และผมมองว่าในคิดจักของเราก็จะเชื่ออย่างนี้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับว่าเราทุกคนเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และพระเจ้าทรงมอบให้บางคนมาสร้างชีวิตเราบางคนจะมาสร้างชีวิตเราเพื่อให้เราเดินติดตามพระเจ้าและเติบโตเข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้าวันนี้คำถามสำคัญคือพระกัมพีพระเยซูทรงสั่งว่าอย่างไรว่าเราจะเป็นสาวกที่ดีได้อย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถสร้างสาวกต่อไปได้ถ้าพี่น้องฟังจบวันนี้แล้วพี่น้องจะรู้ว่าท่านจะเป็นสาวกที่ดีได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้ในชีวิตของเราทุกคนผมด้วยและทุกคนในห้องประชุมนี้ในข้อ19เนี่ยพระคัมี่พูดเริ่มต้นบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป พระเยซูเริ่มต้นพูดในประโยคสุดท้ายคําทิ้งท้ายแล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านหล่ะจงออกไปคําว่าออกไปคํานี้นะครับในภาษาเดินในภาษากรีกเนี่ยให้ความหมายแปลว่า to die หรือไม่ก็ to l i v e แปลง่ายคือตายหรืออยู <laughs> ่คําว่าออกไปเนี่ยจงออกไปเนี่ยก็คือจะตายหรือจะอยู่ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นจงออกไป to die หรือ to l i v e ข้อ19ขึ้นต้นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องกลับไปดูในข้อ18ว่าอะไรคือข้อความก่อนจะมาถึงข้อที่18ข้อ18พระเยซูบอกว่าสิทธิอํานาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วแลวจะบอกล้วจึงบอกต่อว่าท่านทั้งหลายจงออกไปนั้นพระเยซูจึงฝากไว้ในสิ่งแรกว่าตานที่เราจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจะต้องมีความมั่นใจในสิทธิอํานาจของพระเยซู แล้วออกไปดําเนินชีวิตให้สมกับที่พระเยซูทรงมีสิทธิอํานาจสูงสุดและพลังแห่งความตายก็มีชัยชนะเหนือพระเยซูไม่ได้เมื่อเรารู้ความจริงนี้ว่าพระเยซูทรงฟื้นทั้งในสวรรค์ทั้งในโลกต่างเปล่าประกาศว่าพระเยซูทรงมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงออกไปดําเนินชีวิตจะเป็นหรือจะตาย ก็ขอให้มีความชัดเจนว่าเราเดําเนินชีวิตโดยที่มีพระเยซูทรงฟื้นคืนมืชนแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงบอกพระเยซูไม่ได้ไล่บอกจงออกไปไกล <g iggle> จงออกไปออกไปออกไปแต่พระเยซูทรงสั่งว่าเมื่อท่านรู้แล้วว่าพระเยซูทรงฟรงื้นคืนพระชนเมื่อท่านเห็นชัดเจนประจักษ์กับตาแล้วว่าพระเยซูมีจริงสิทธิอํานาจแห่งความตามีชัยชนะเหนือพระเยซูมไม่ได้เหตุฉะนั้นจงออกไป ดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐนี้สมกับข่าวดีนี้สมกับความจริงนี้ทำสิ่งที่พระเยซูทรงมอบหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายมีอยู่ครั้งหนึ่งจอห์นเวสลีย์นะครับซึ่งผู้รับใช้ที่โด่งดังมากในอดีตเคยถูกถามว่าก็จะทำอะไรถ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในวันพรุ่งนี้เขาก็ตอบว่าผมก็จะไปนอน แล้วก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็ไปทำงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมอยากจะให้พระองค์พบผมขณะที่ผมกำลังทำหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ผมทำวันนี้พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำพันธกิจอะไรบ้างวันนี้พระเจ้าทรงดนใจให้เรามีศักยภาพมีของประทานมีภาระใจอะไรบ้างจงดำเนินชีวิตให้สมกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกจงดำเนินไปจะเป็น หรือจะตายก็ขอให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้พระเยซูทรงพบท่านว่าท่านกําลังทําหน้าที่ของท่านที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้เหมือนอย่างพระเยซูทรงต้องการจะให้สาวกต้องจงออกไปทําหน้าที่นี้จงไปยืนยันถึงข่าวประเสริฐนี้ให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่จริงๆในชีวิตของท่านจงออกมาทั้งหน้าตาของท่านว่ามีแต่ความชื่นชมยินดีแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะ ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้ในข้อ19พูดต่อกว่าจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือคําที่สองที่พระเยซูทรงฝากไว้แล้วว่าถ้าเราจะเป็นสาวกที่ดีเพื่อสร้างสาวกต่อไปได้เนี่ยไม่เพียงแต่เราออกไปดําเนินชีวิตให้สมกับที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนแล้วเนี่ยเราจะจงไป บวติษมาพวกเขาบรติศมาแปลว่าอะไรบรติษมาในภาษาเดิมแปลว่าการจุ่มให้มิดการจุ่มให้เหมือนกับเป็นการย้อมผ้าจุ่มลงไปให้มิดแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งถูกฉลมอย่างสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่จุ่มลงไปพระเยซูทรงสั่งว่าจงไปบรติษมาพวกเขาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั่นคือพระเยซูกําลัง บอกสาวกว่าการจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูเนี่ยท่านต้องเต็มล้นในพระคุณและฤทธเดชของพระเจ้าบริสมาในพระบิดาและในพระบุตรก็คือการบริสมาในน้ําที่หมายถึงการอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเข้าใจถึงการที่พระเยซูทรงตายและพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาและจบไปบริสมาในพระนามแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการบริสมาเต็มล้นในฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธ ที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะประทานให้ตามพระสัญญาพระเยซูทรงสั่งให้สาวกเนี่ยรอพระสัญญานี้คือรอพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่หนึ่งข้อสี่ถึงข้อห้าบอกว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา ข้อ5บอกว่านั่นคือยอนให้ประสมาด้วยน้ําแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบราริสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูทรงบอกพวกเขาว่าเมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยพวกเขาจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพพระมีใช้คํานี้กิจการบทที่หนึ่งข้อที่8บอกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน เขาว่าริานุภาพคำนี้นะครับภาษากรีกช้คำว่าดุนามิสดุนามิสเนี่ยแปลว่าเรี่ยวแรงกำลังพลังอันอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเรี่ยวแรงกำลังที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ในชีวิตนี่คือความหมายของริธานุภาพที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้และในเวลาต่อมาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ต่อไปก็ต้องจะเห็นว่าขณะพวกสาวกกำลังรอคอยตามคำสั่งของพระเยซูที่ห้องชั้นบนในกรุงเยรูซาเลม็ม พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือพวกเขากิจการบทที่สองข้อ1ถึงข้อ4ในวันเพนท์คอ์สมาถึงเขาก็อยู่รวมตัวกันผ่านไม่สิบวันทางจากนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังกึกก้องทั่วตึกบางคนมีคล้ายเปลวไฟสันฐานเหมือนเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตามคำสัญญา ซึ่งสัปดาห์หน้าเป็นวันเพนเทคอสเราก็จะได้มีประสบการณ์และได้ทบทวนในคำในเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าอะไรในกิจการบทที่2ข้อ14เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆสาวกของพระเยซูคริสต์กลายเป็นคนที่มีพลังมีกำลังมีเลี้ยวแรงอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นเพียงแค่ผ่านเวลามาไม่นานและผ่านเหตุการณ์นั้นมา กิจการบทที่สองข้อสิบสี่เนี่ยเปโตรยืนขึ้นพร้อมอัคารทูตสิบเอ็ดคนและกล่าวกับเขาทั้งหลายพี่น้องชาวยิวทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคําของค้าพเจ้าเปโตรคนเดียวกันนี้ที่เคยทิ้งพระเยซูไปโทมัสคนเดียวกันนี้ที่เคยสงสัยพระเยซูฟื้นจริงเหรอไม่เชื่อจนกว่าจะได้เอามือแย่สาวกวงในกลุ่มเดียวกันนี้ที่กลัวอยู่ในห้องชั้นบนแล้วไม่กล้าไปไหน แต่ในเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับอยู่ในชีวิตของเขาเขาเต็มล้นด้วยพระคุณและฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วเขาจึงเกิดพลังงานยิ่งใหญ่ในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตที่น้องชีวิตริสเตียไม่ใช่ชีวิตที่พึ่งพาเพียงแค่กําลังของตัวเองพระเจ้าทรงให้ท่านมีการตัดสินใจนั่นเป็นสิ่งที่ดีทรงให้ท่านมีเลี้ยวแรงมีความคิดมีสิิปัญ,ญญานั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ไปไกลกว่าคือฤทธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตท่านเมื่อท่านตัดสินใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจและท่านจึงมีประสบการณ์ในครั้งแรกด้วยการบริสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านมีประสบการณ์ในการเต็มล้นวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตลอดการดําเนินชีวิตของท่านท่านยินดีเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจงมีการเต็มล้อนอยู่ตลอดเวลาและเต็มล้อนอยู่เสมอท่านจึงจะมีกําลังในการเผชิญปัญหาได้เอ่ยไหมครับ หลายคนที่อาจจะมีความรู้สึกท้อใจในเวลานี้หรือในหลายๆครั้งก็ตามหลายคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าท่านมีปัญหาชีวิตบางอย่างและท่านไม่สามารถผ่านมันไปได้ท่านเผชิญกับหลายเรื่องที่กดดันเข้ามาแล้วรู้สึกว่าท่านผ่านไปยากขอให้ท่านรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านท่านยินดีนบนอกต่อพระเจ้า และอยู่ในหลักการพระชนะของพระเจ้าและให้พระวิญญาณทรงเต็มล้นในชีวิตท่านท่านจะสามารถผ่านทุกเหตุการณ์ในชีวิตไปได้ <Okay. S 1> ในช่วงนี้ผมเชื่อพระเจ้าสองสามปีแรกเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีผมตัดสินใจในการรับใช้พระเจ้าตัดสินใจในการที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและทำหน้าที่ต่างๆด้วยความอุตสาหะภาคเพียรแต่ผมทำไปโดยกำลังของผมเอง ผมทําไปโดยการตัดสินใจของผมทําไปโดยเหตุผลในชีวิตของผมผมเป็นมนุษย์เหตุผลที่ทําอะไรตามความจริงผมเชื่อก็เชื่อโดยเหตุผลผมแพ้เหตุผลของคนที่นอกรับเชื่อผมก็ยอมเชื่อพระเจ้าผมมาโบสถม,มาโดยเหตุผลว่าบทเป็นสิ่งที่ดีผมก็มาโบทด้วยเหตุผลที่ดีผมอ่านพระคัมภีร์บนเหตุผลว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีผมก็อ่านพระคัมภีร์ผมทําทุกอย่างตามสิ่งที่เป็นความจริงว่ามันดี แต่ผมพบว่าผม,ผมทำโดยกำลังของผมเองที่มาจากการตัดสินใจที่มาจากความพยายามเดินตามความจริงและผมมาถึงจุดหนึ่งที่ผมพบว่ามีบางเรื่องที่มันหนักหนาเกินผมจะสามารถผ่านไปได้อย่างปกติด้วยกำลังของผมเองมีอยู่ครั้งหนึ่งผมถึงถึงขั้นที่ผมจะเลิกในการรับใช้พระเจ้าและผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าคืนนั้นผมจะไปประชุมทีมผู้นำเนี่ยเป็นครั้งสุดท้าย แล้วผมจะลาออกลาออกจากการเป็นผู้นำขอเป็นผู้เชื่อผหเป็นคริสเตียนที่ดีน่ารักและหนีบชายกระปรงพระเยซูขึ้นสวรรค์ก็น่าจะไปรอดได้เพราะเราหนีบแน่นยังไงก็ไม่ทิ้งทางพระเจ้าแต่ขอไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมันตัดสินใจไม่ไหวแล้วมันสู้ไม่ไหวแล้วแต่ในค่ำคืนนั้นที่ผมกำลังไปประชุมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตั้งใจว่าจบประชุมเมื่อไหรจ่จะจะแจ้งให้กับ คนที่เกี่ยวข้องว่าลาออกเขียนเตรียมสคริปต์ไว้ในใจว่าขอลาออกเป็นที่เรียบร้อยแต่ในค่ำคืนนั้นระหว่างการนมัสก,การพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงพระวิญญาณประทรงมาสัมผัสใจผมและทำและบอกผมว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเกี่ยวข้องกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตผมชีวิตผมไม่ใช่ความบังเอิญของการตัดสินใจของผมเองชีวิตผมไม่ใช่ความบังเอิญในการเดินไปเองชีวิตผมไม่ได้ถูกชักนําไปโดยใครบางคนแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมผม และทุกเหตุการณ์มันประกอบกันจะเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆในชีวิตผมอยา่าท้ออยา่าระอาจงขอบคุณพระเจ้าวินาทีนั้นผมรู้ว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทํางานในใจแน่ๆเพราะผมกาลังจะลาออกอยู่แล้วแล้วผมมาด้วยใจที่ท้อใจสุดๆอยู่แล้วแต่พระวิญญาณทรงทํางานในใจแน่ๆมันเหมือนความเหน็ดเหนื่อยและความท้อทั้งหมดเนี่ยที่มีมาทั้งหมดจนจนจะลาออกเนี่ยมันอันตรธานหายไปอย่างอัศจรรย์เลย หายไปอย่างชิดที่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนผมเป็นปกติทุกอย่างและในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ผ่านมา25ปีเนี่ยผมไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นอีกเลยในชีวิตไม่ใช่ว่าปัญหามันเบาลงปัญหาทุกวันนับวันจะหนักขึ้นเรื่อยๆและยิ่งสองปีนี้ก็ยิ่งหนักหนากว่าเดิมแต่ปัญหามันหนักขนาดไหนผมรู้ว่า ผมรู้แล้วและผมก็มีประสบการณ์แล้วว่ามันไม่ได้หนักเกินกว่าพระเจ้าเลยและทุกเหตุการณ์มันร่วมกันในการทำให้เราเติบโตขึ้นและพระเจ้าจะช่วยเราให้ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนให้เราขอบคุณพระเจ้าให้เราสำนึกในแผนงานของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราอย่าโทษอดีตอย่าโทษสิ่งที่เกิดขึ้นจากใครหรือจากใครแต่จงขอบคุณพระเจ้าว่าพระองค์จะทำบางอย่างแน่ๆเพื่อให้เราเติบโตขึ้น ผมจึงเอาข้อความที่พระเจ้าพูดกับผมไปติดไว้ที่ห้องรับแขกที่หลายคนไปบ้านก็คงเห็นว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ที่บอกว่าแอ d l ์ r อ w e w a n บ t o thank you for the w o r k s you have d o n e in o u r life พระเจ้าข้าระลงขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกภารกิจทุกพันธกิจ,ท,กกจทุกการงานที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของข้าพเจ้าผมขอบคุณพระเจ้ามากว่าทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เอ้ยไหมครับ ทุกเหตุการณ์จะดีหรือจะร้ายท่านจะมีเรี้ยวแรงอย่างอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าวันนี้ท่านเผชิญปัญหาด้วยเรี้ยวแรงอะไรท่านดําเนินชีทุกวันไปขายของไปทํางานไปเลี้ยงลูกด้วยเรี้ยวแรงที่มาจากไหนกําลังของท่านเองมันอาจจะหมดได้ในเวลาไม่ช้าแต่จงไปด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเน,นเนินชีวิตให้สมกับพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทิธิอำนาจทั้งสิ้นทั้งปวงมอบไว้กับชีวิตของเราแล้วพระเยซูท่งส่งให้กับท่านให้เราสัมผัสในพระคุณของพระเจ้าสัมผัสในการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุท์ในชีวิตส่วนตัวของท่านเมื่อท่านตื่นมาตอนเช้าอธิษฐานท่านจะสัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุดในชีวิตของท่านผมบอกพี่น้องหลายคนผมตั้งใจว่าทุกเช้าผมตื่นผมจะอธิษฐานเผื่อท่านในเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆผมก็จะมีที่นั่งประจาของผม ช่วงงง,งงงเงียงงเงียก็ต้ตื่นมาเพื่อจะอธิษฐานเผื่อท่านผมรู้พระเจ้าทรงฟังแม้เรางงเงีย <laughs> พระเจ้าทรงฟังแม้เราอธิษฐานเรางงโยบยโยงมาผมก็อธิษฐานเผื่อท่านเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เฝ้ารอคอยพระเจ้าจะทรงทําบางอย่างในชีวิตของท่านด้วยเองไหมครับ <laughs> ที่น้องตื่นมาตอนเชา้าทําอะไรครับ <laughs> หลายคนเริ่มนึกแล้วเราทําอะไรเรายังจําอะไรไม่ได้เลย ท่านตื่นมาตอนเช้าทําอะไรในตอนเช้าเริ่มต้นจากวันนี้สิครับว่าตื่นมาตอนเช้าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าตื่นมาตอนเช้าบอกกับตัวเองว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วและเราจะพบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ชื่นชมยินดีและเราจะมีกําลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมครับและเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันอธิษฐานเผื่อกิตติจักรอธิษฐานเผื่อ ผู้นำของท่านไอ้ฐานเพื่อเพื่อนของท่านเพื่อลูกหลานของท่านแล้วเราจะเห็นพระเจ้าทรงทําการอย่างแน่นอนที่น้องให้เรามีประสบการณ์เช่นนี้อยู่เสมอว่าทุกอย่างในชีวิตเราพระเจ้าทรงดูแลท่านไม่มีอะไรบังเอิญเลยในชื่อของท่านเอเมนครับให้เราหาน้ำพระทัยของพระเจ้าจากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชื่อของเราให้เราขอพระเจ้าทรงนําเราให้เต็มลน้นด้วยพระคุณ ฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วไปดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงวางไว้ในข้อที่20เนี่ยพระเยซูพูดต่อว่าและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้คําว่าถือรักษาสิ่งสารพัดคํานี้น่าสนใจมากภาษาเดิมภาษากรีกนั้นแปลว่าการดูแลร,ร,รักษาการปกป้องการทําตามคําสั่งจนสําเร็จทําตามคําสั่งจนสําเร็จเลย ถือรักษาไม่ได้ถือไว้เฉยๆเราถือไว้แล้วนะเราอ่าน,านพระคัมภีร์จบแล้วนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่การถือรักษาสิ่งสารพัดแต่ต้องเป็นการปกป้องการยืนยัดการทําตามคําสั่งในพระคัมภีร์จนสําเร็จรุ่วงที่น้องพระเยซูจึงทรงปรารถนาให้สาวกข,ของพระองค์เนี่ยได้ถือรักษาอะไรคือยืนหยัดในความจริงที่พวกเขาได้รับรู้แล้วพวกเขาได้เห็นพระเยซูตัวเป็นๆตลอด3ปีครึ่ง พระเยซูทรงรักษาโรคพระเยซูทรงไปอธิษฐานพระเยซูทรงห่วงใยคนพระเยซูทรงรักคนพระเยซูทรงตอบโต้กับคนที่มาหาเรื่องาุกได้เห็นแล้วและเขาได้ฟังกับหูเต็มๆและเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากชีวิตของพระเยซูแล้วบัดน,นี้ถึงเวลาแล้วที่พระเยซูว่าจงยืนหยัดและปกป้องความจริงให้ท่านได้รู้แล้วตลอดชั่วชีวิตของท่าน และถ่ายทอดความจริงนี้ให้ไปสู่คนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปจนมันประสบความสําเร็จทรงต่ออย่างประสบความสําเร็จในความจริงเหล่านั้นกิจการบทที่หนข้อที่8เนี่ยเป็นปรพระคัมภีร์ที่คู่ขนานกันพระเยซูว,ว่าและทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามารียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูทรงสั่งว่า ท่านอาจจะเป็นสักขีพยานของเราคำว่าสักขีพยานเนี่ยภาษากรีกเนี่ยแปลเป,ป็นภาษาอังกฤษคือคำว่ามัตเตอร์ที่แปลเป็นไทยว่าผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อความเชื่อนี่คือคำว่าจงเป็นจะท่านอาจจะเป็นสักขีพยานของเราคือท่านหลายจะยืนหยัดและยอมแม้กระทั่งการสละชีวิตของท่านเพื่อสิ่งที่ท่านเชื่อนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงส่งผ่าน วิญญาณนี้อุดมการนี้ลงไปสู่สาวกของพระองค์และถึงเราด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้ว่าเราจะยืนหยัดในความจริงที่พระเจ้าทรงให้เราแล้วสาวกของพระเยซูนั้นเขายอมสละชีวิตดีกว่าการทรยศความจริงเขายอมกระทั่งแม้ถูกทรมานแต่เขาไม่ปฏิเสธความจริงผมได้ได้เห็นคนหนึ่งเขาพูดบอกว่ามีคนมาบอกเขาว่า,าศาสนาไหนก็เหมือนกัน เขาจึงตอบคนนั้นบอกว่าถ้าศาสนาไหนเหมือนกันฉันจะมาเชื่อพระเยซูทำไมแล้วฉันจะยอมยืนหยัดในความเชื่อของพระเยซูคริสต์ให้มันมีปัญหาชีวิตทำไมถ้าศาสนาไหนก็เหมือนกันฉันก็เลือกศาสนาที่สบายที่สุดสิแต่เพราะมันไม่เหมือนเพราะนี่คือความจริงอันแท้จริงความจริงเดียวของโลกนี้เราจึงยืนหยัดในความเชื่อนี้ เรายังยืนหยัดในสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐนี้ที่น้องเมื่อสาวกเขารู้แล้วว่าพระเจ้าพระเยซูคือพระเจ้าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าพระอาจารย์บ้างผู้เผยพระชนะบ้างแต่วันนี้เขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นทางรอดทางเดียวไม่ใช่ทางเลือกพระเยซูคือทางรอดทางเดียวและเขารู้แล้วว่าสวรรค์นรกมีจริงและเขารู้แล้วว่าความรอดนั้นมาจากพระเยซูคริสเท่านั้น และเขารู้แล้วว่าพราะเจนะของพระเจ้าถ้อยคําของพระองค์นั้นมีสิทธิอํานาจที่เขาต้องรักษาและส่งต่อไปพวกสาวกปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และเราเช่นเดียวกันในวันนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเรารู้แล้วว่าพระเยซูทรงเป็นจริงในชีวิตของเราคําถามคือเรายอมที่จะยืนหยัดในความจริงนี้แม้ต้องแลกกับชีวิตของเราหรือไม่ หลายคนบอกว่าไม่เอาเรายอมทิ้งความจริงเพื่อเอาชีวิตสบายแต่ผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายคนที่บอกว่าเรายอมลำบากในช่วงเวลาสั้นๆบนโลกใบนี้เพื่อเราจะสามารถรักษาชีวิตนิรันร์เอาไว้บนสวรรค์ได้พี่น้องอย่าให้เรายอมอย่าให้เรารักษาชีวิตสั้นๆบนโลกใบนี้แล้วเลือกเส้นทางสบายที่สุดบนโลกใบนี้แล้วเราไปนั่งเสียใจตลอดนิรันดร์การว่าเราไม่เราไม่สามารถรักษาความรอดไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตได้ มันไม่คุ้มกันเลยระหว่างการแลกความรอดนิลันดรที่เราจะมีความสุขบนสวรรค์น,นิลันดรกับความรู้สึกดีเพียงแค่เวลาสั้นๆที่เราได้หลบหลีกลี้ภัยและไม่ต้องถูกต่อต้านในความเชื่อที่น้องอัครสาวกเนี่ยเขาเป็นแบบนี้จริงๆเขายืนหยัดในความเชื่อแม้เขาต้องสละชีวิตประวัติศาสตร์บันทึกถึงความถึงการตายของพวกเขาไว้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดในรายละเอียดบ้าง แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดของบราารดาอัครสาวกค,คือเขายอมสละชีวิตเพื่อยืนยันในสองสิ่งสิ่งแรกคือเขายืนยันว่าพระเยซูวายพระชนจริงพระเยซูตายจริงๆไม่ใช่เป็นการหลอกลวงและเขากล้าแลกชีกับความจริงที่สองคือยืนยันว่าพระเยซูทรงฟื้นจริงและเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเขายืนยันมาตลอดชีวิตของเขาสองสิ่งนี้เท่านั้นเองว่าพระเยซูตายจริง และพระเยซูทรงฟื้นจริงด้วยและประกาศการเป็นพระเจ้าของพระเยซูและอัครสา,าวกก็ยืนยันในสิ่งนี้จนตัวของเขาเองต้องประสบกับปัญหาหลายอย่างแต่เขายืนหยัดอย่างมากยากบที่เป็นน้องของยอนล,ลูกของเซบดีเนี่ยเขาถูกฆ่าตายในสมัยของเฮโรดโดยการถูกตัดศีรษะเป็นอัครสา,าวกคนแรกถัดจากสเตเฟนที่ถูกฆ่าตายเปโตรถูกประหารโดยจากพรดเนโรด้วยการถูกตึง แต่เ venue, ม e. ื่อเมื่อถูกตรึงท่านขอให้กลับหัวกังเขนเพราะไม่อยากต้องการจะไปเป็นเหมือนอย่างพระเยซูให้คนนึกว่าเขาเป็นเหมือนอย่างพระเยซูเขาขอให้กลับหัวกังเขนก่อนจะตรึงเขาแต่เขาไม่ได้บอกว่าอย่าตรึงฉันเลยฉันยอมแล้วแต่ว่าตรึงเลยแต่ว่าขอกลับหัวไม่อยากจะเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูอันดรูน้องชายของเปโตรถูกตรึงกังเขนเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ขอให้ตรึงด้วยกังเขนรูปตัว X เพื่อไม่ให้เหมือนกับพระเยซูเช่นเดียวกันโทมัส ดูดูมอสหรือโทมสัสขี้สงสัยคนที่สงสัยในความในพระเยซูถูกหอ,อกแทงตายถูกทรมานด,ด้วยกระทะร้อนและถูกเผาทั้งเป็นโอ้น่ากลัวมากแต่เขาไม่ปฏิเสธความเชื่อฟิลิปถูกสังหารด้วยการตรึงกางเขนเช่นเดียวกันมัทธิวถูกถูกตัดคอที่อธิโอเปียนาธานาเอลถูกสังหารด้วยการถลกหนังและจึงถูกตัดศรีรษะ ยากอบ,บุตรอัลเฟอสหรือยากอบน้อยเนี่ยถูกนําขึ้นไปบนยอดของวิหารเพื่อให้ปฏิเสธเรื่องพระเยซูทรงฟืง้นคืนพระชนแต่ท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ปฏิเสธสิ่งที่ท่านเชื่อท่านยังถูกผลักลงมาจากยอดวิหารเพราะไม่ยอมปฏิเสธสิ่งที่ตนเชื่อซีโมนนักกู้ชาติถูกตึงกางเขนและถูกหั่นเป็นชิ้นยูดาสทัดเดอสัสถูกตีจนตายด้วยไม้ และมัตธิอัสถูกหินคว้างและถูกจับตรึงกางเขนตายยอนพี่ของยากอบลูกเสบียดีเป็นคนเดียวที่ตายอย่างธรรมชาติแต่ท่านก็ถูกทรมานก่อนจะก่อนจะถูกปล่อยให้ตายอย่างธรรมชาติด้วยการถูกต้มในน้ำมันเดือดแต่ลอบมันได้อย่างอัศจรรย์และยังถูกถูกไปปล่อยที่เกาะปัทธรมสและบนเกาะท่านจึงเขียนพระธรรมวิวรณ์และพระธรรมหนึ่งยอนเพื่อจะบอกถึงเรื่องราวในอนาคตพ,พระเจ้าทรงใช้ท่านในการที่จะ บอกเรื่องราวที่น้องจะมีบุคคลพระกัมพีอีกหลายคนทีเดียวที่เขายอมแลกชีวิตเพื่อยืนยันในสิ่งที่ตนเชื่อผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องตายแบบนี้มีคริสเตียนจำนวนมากก็ตายอย่างปกติและตายอย่างมีความสุขลายล้อมด้วยความรักของครอบครัวและญาติมิตรขอบคุณพระเจ้าหลายคนตายไปอย่างตายในการรับใช้พระเจ้าและมีกิิยศที่ทิ้งไว้บนโลกขอบคุณพระเจ้า แต่จะมีบางคนและในบางครั้งในบางเวลาที่เขาต้องจะต้องยืนยันในความเชื่อของเขาว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างการถูกฆ่าตายหรือการยังยืนยันในความเชื่อที่น้องทีรังยิงหลักขรสากโลกเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่ปฏิเสธสิ่งที่เขาเชื่อวันนี้ท่านเชื่อพระเจ้าขนาดไหนท่านเชื่อพระเจ้าตราบที่ไม่ลำบากหรือเปล่า ท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านมาโบสถ์นมสัสก,การวยความชื่นชมยินดีตราบที่ไม่ลำบากเกินไปหรือเปล่าหลายคนบอกว่าโอ้ยโบสถ์ไกลเลิกเชื่อพระเจ้าโบสถ์ไกลไปนิดหนึ่งโอ้เลิกเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ดีเลยโบสถ์ไกลไกลแอร์เสียโอ้โหเลิกเชื่อพระเจ้าลำบากหายใจไม่ออกเลิกเชื่อสวรรค์ไม่ดีพอเพราะแอร์มันร้อนหลายคนโอ้โหตกงาน ช่วงเวลาหนึ่งพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าไม่ดีพอเลิกเชื่อพระเจ้าทิ้งทางพระเจ้าไปเราเชื่อในพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าตราบที่เราสบายดีอยู่หรือเปล่าและเมื่อเราต้องเผชิญปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเมื่อเราต้องเจอการต่อต้านการท้าทายและการต้องยืนหยัดในทางพระเจ้าท่านสามารถที่จะบอกพระเจ้าได้ไหมว่าข้าพเจ้ายังยืนยันในความเชื่อแม้ต้องแลกกับชีวิต พี่นองที่รัายิ่งเราเป็นคิสเตียเราไม่ควรจะเป็นคนกลัวตายเพราะความตายมีเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวในชีวิตเราเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายตายยังไงก็แตกต่างกันไปตายเร็วตายช้าตายก่อนคนอื่นหรือตายช้ากว่าคนอื่นเกิดมาเราก็ต้องตายคิสเสียจึงไม่ควรจะกลัวความตายในร่างกายธรรมชาติในโลกนี้สิ่งที่เราแต่สิ่งที่เราควรจะกลัวคือกลัวว่าเราจะไม่ได้เกิดลืมตาม,มาอยู่ในสวรรค์ต่างหาก เราควรจะกลัวว่าเราหลับตาลงในโลกนี้แล้วลืมตาม,มาเราจะเจออะไรพระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่าสายไปซะแล้วโอกาสนั้นหมดไปแล้วเมื่อเราหลับตาลงในโลกนี้ที่นอเที่รักยิ่งพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฝากคําสั่งสุดท้ายของพระเยซูเอาไว้บนโลกนี้ให้กับอาคารสาวกและมาถึงชีวิตเราเช่นเดียวกันก็จงออกไปเป็นพยานยืนยันถึง การทรงประชนอยู่ของพระเยซูยืนยันถึงการตายและการฟื้นของพระเยซูดําเนินชีวิตสมกับเป็นลูกของพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดดําเนินชีวิตสมกับที่พระเยซูทรงอยู่ข้างๆท่านและดําเนินไปเคียงข้างท่านดําเนินชีวิตเต็มล้นด้วยพระคุณของพระเยซูและเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในชื่อของท่านเอเมนไหมครับและยืนยันในความจริงของพระเจ้า ยืนยันในสิธรรมความจริงของพระเยซูทางรอดทางเดียวของพระเยซูแม้ต้องแลกกับความยากลบาบากและแม้ต้องแลกถึงกับชีวิตก็ตามขอพระเจ้าทรงโปช่วยเราพี่น้องชีวิตเราที่ยืนหยัดในทางพระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อคนมากมายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อัครสาวกในเวลานั้นสิคนเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เขาไม่รู้อนาคตว่าจะมีผู้เชื่อเป็นร้อยเป็นพันล้านในเวลาต่อมาจึงเริ่มจากพวกเขาที่ยืนหยัดและต้องยอมตายในความเชื่อเขาคงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าแต่เขาคงรู้แล้วละ่ะตอนนี้พ่อก็อยู่ในสวรรค์แต่พี่น้อเทีเ่ยิ่งเมื่อเรามองย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราพบว่าหนึ่งชีวิตที่อุทิศต,ตัวให้พระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลมากมายให้หลายชีวิตได้รับความรอด หนึ่งชีวิตของท่านที่อุทิศตัวและทุ่มเทเป็นสาวกแท้ของพระเยซูจะส่งผลกับอีกหลายชีวิตในเวลาต่อมาที่ช่วยให้เขาเดินพบกับความจริงของพระเจ้าจงยืนหยัดในข่าวประเสริฐของพระเยซูเอ่ยไหมครับยืนหยัดในความรอดที่ท่านได้รับแล้วอย่าปล่อยมือจากของขวัญพิเศษที่ท่านได้รับจากพระเจ้าและให้ดนนำเนินชีวิตทุกวันทุกเช้าด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พลังอันอัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นเราอยู่ในใจของท่านท่านจะสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้และผมเชื่อจริงๆว่าชีวิตท่านหนึ่งชีวิตจะมีผลมากมายต่อคนอีกหลายคนในเวลาต่อไปในอนาคตวันนี้ขอให้เราได้ตัดสินใจด้วยกันดีไหมครับว่าให้พระเจ้าทรงสร้างชีวิตเราเราขอตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูจนวันสุดท้ายของชีวิตเป็นสาวกแท้ของพระเยซูและเราเชื่อว่าชีวิตเราจะส่งผลมากมาย ต่อคนอีกหลายคนด้วยในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในชีวิตเรานะครับให้เราไปฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ